ความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณ MCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิเที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งซีคอนโปรใหม่จัดใหญ่ที่งานซีคอนเฟสติวัล 2-8 เมษายน67ชั้นจีหน้าร้านเดลี่ควีนเซ็นทรัลปิ่น9สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391คริสโตเฟอร์โคลัมบัสล่องเรือข้ามมหาสมุทรจนค้นพบทวีปอเมริกามาโคโปโลเดินทางข้ามทวีปจนค้นพบเส้นทางสายไหมแต่เรา Thinking Radio เดินทางร่วม20ปีและได้ค้นพบแล้วว่าสาระความรู้ที่สมบูรณ์แบบต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้และเข้าถึงฉับไวทุกช่องทาง20ปี Thinking Radio Trust and Touch Trust กับสาระความรู้ที่เชื่อถือได้รวดเร็วเที่ยงตรงแม่นยำกว่าโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและทัชเข้าถึงอย่างฉับไวทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงและเรายังคงเดินทางต่อบนโลกแห่งสาระความรู้เพื่อคัดสรรคอนเทนต์ที่หลากหลายมาเสิร์ฟให้คุณบนทุกช่องทาง20ปี Thinking Radio Trust and Touch รู้ไหมครับวงการโซเชียลคอมเมอร์สและการตลาดออนไลน์ถ้าตกเทรนเมื่อไหร่ก็โดนแซงเมื่อนั้นแต่เราไม่อยากให้คุณโดนใครแซงและอยากให้ธุรกิจของคุณปังกว่าเดิมจึงอยากชวนคุณมาฟังรายการ Thinking Connect เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสมาอัปเดตเครื่องมือและความเคลื่อนไหวแวดวงโซเชียลคอมเมอร์สและกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์แบบเข้าใจง่ายทำได้จริงโดยกูรูด้านการตลาดออนไลน์ตัวท็อปของไทยอาจารย์โอวีระเจรนายพาณิชย์อาจารย์เชียงวสินพรวิจิตรจินดาหัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดและครูมิ้นพิญญาภัทรติวาวงศ์รุต Thinking Connect ฟังแล้วเก็ตเลยเหมือนได้เวิร์กช็อปไปในตัวมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดลแปดนาฬิกากับอีก5นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Plus นะครับผมวารินทร์สัจเดลครับ
วันนี้เราอยู่ด้วยกันครบทุกช่วงเช่นเคยนะครับทั้งช่วงก่อติดเศรษฐกิจและช่วง Econ Plus นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปกันที่คุณสุเชษฐ์สุขแท้กันก่อนเลยนะครับกับหุ้นไทยวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,375.69 จุดครับติดลบไป 3.77 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 นะครับมูลค่าการซื้อขายมากกว่าเมื่อวานและวันจันทร์ครับวันนี้วอลุ่มอยู่ที่ 41,806.63 ล้านบาทนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านชมนะครับวันนี้เนี่ยฟอร์เรนซื้อ 1,590 ล้านนะครับแล้วก็ขณะที่รายย่อยซื้อ 1,395 ล้านวันนี้ตัวกองทุนเป็นผู้ขาย 2,845 ล้านนะครับแล้วก็ป๊อปเทรดขาย139ล้านตลาดหุ้นทั้งวันเนี่ยเป็นลักษณะของการยืนทรงตั้งแต่ระดับ1379ครับแล้วก็มาขยับในทิศทางที่อ่อนตัวตอนช่วง 4:00 นเนี่ยตลาดถูกแรงขายลงมานะครับอาจจะเกิดขึ้นจากตัวตลาดในเอเชียเป็นลักษณะของการอ่อนตัวแต่อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้จุดต่ำสุดของดัชนีตลาดเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ1370ไปได้เลยนะครับราคาต่ำสุดของตลาดนั้นอยู่ที่ระดับ1374นะครับแล้วก็เป็นทำราคาปิดอยู่ที่ 1375.69 ปริมาณการซื้อขาย 41,806 ล้านวันนี้กลุ่มการเทรดนั้นจะสังเกตอย่างหนึ่งในแง่ของตัวกลุ่มการเทรดนั้นเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางค่อนข้างแกว่งหุ้นที่ปรับในทิศทางค่อนข้างดีเป็นหุ้นเกี่ยวกับน้ำมันฮะราคาน้ำมันในแง่ของตัวตลาดในแง่ของตัวเบนซ์เองในแง่ของตัว WTI เป็นลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยส่งผลทำให้กลุ่มโรงกลั่นมีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นผมขอเตือนเพื่อนนักทุนนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่เบนซ์เองเนี่ยทะลุขึ้นมาถึงระดับ89เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ WTI เนี่ยทะลุป่าน85ขึ้นมาแล้วนะครับมีเป้าหมายว่าถ้าเบนซ์ไปทะลุผ่าน90เหรียญขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ราคาเป้าหมายของตัวราคาน้ำมันโลกเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเราต้องเจอกับราคาน้ำมันที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะลดการอุดหนุนราคาน้ำมันเบนซินกับราคาน้ำมันดีเซลนะครับก็อาจจะทำให้นักลงทุนต้องเฝ้าระมัดระวังสักนิดครับวันนี้หุ้นในระดับหนึ่งนั้นคือพิเทพราคาหุ้นมาที่ระดับ157.50 บาทเป้าหมายอยู่ที่160 บาทนะครับตัวที่สองนั้นเป็นหุ้นในตัวของปตท.ราคาหุ้นอยู่ที่34.50 บาทนะครับเป้าหมายนั้นอยู่ที่36 บาทครับตัวต่อมานั้นเป็นหุ้น PTTGC นะครับราคาปิดอยู่ที่41 บาทนะครับราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่45 บาทแล้วก็ตัวไทยออยล์ครับ59.25 บาทเป้าหมาย60 บาท OR ครับวันนี้ OR ก็ขึ้นมาที่18.30 บาทนะครับเป้าหมายนั้นราคาเดือนละ20 บาทครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยขณะนี้เรียลไทม์นั้นในดักเองเยอรมันขึ้นมา45 จุดนะครับฝรั่งเศสขึ้น17 จุดในลอนดอนลบไป29 จุดนะครับแล้วก็ในอิตาลีบวก26 จุดครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลงในวันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่เดลต้าลงไป1 บาทราคาปิด74 บาทครับฮานาลบไป7 ตังค์ราคา39.25 บาทแล้วก็กรุงเจริญครับ KCE ลบไป7 ตังค์ราคา39.50 บาทครับตลาดยังแกว่งนะครับมีโปรดักต์หนึ่งที่มีลักษณะการแกว่งค่อนข้างมากคือราคาทองนะครับตอนนี้ทองนั้นในตลาดต่างประเทศอยู่ที่2271นะครับลงมา8 เหรียญฝากเตือนคนที่เล่นเกี่ยวกับบิตคอยน์สักนิดนึงนะครับบิตคอยน์เนี่ยจะมีวันที่18จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตคอยน์ในแง่ของพฤติกรรมการลงทุนนะครับเพราะนั้นระมัดระวังในแง่ของบิตคอยน์ทั้งนี้ถึงอาจจะมีการแกว่งตัวลงค่อนข้างเยอะเพิ่มความระมัดระวังครับในขณะที่ตัวทองเองเนี่ยถ้ายังไม่หลุดที่ระดับ2250ทองยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับพรุ่งนี้ตลาดก็ยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับทาง ASL เนี่ยมองจุดรับที่สำคัญของดัชนี1370ครับและจุดต้านยังคงที่1390ครับวันนี้ก็คงยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวครับคุณวรินทร์ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษฐ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับหุ้นวันนี้เนี่ยหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง
พิ่มขึ้นมา115หลักทรัพย์ลดลง377หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง167หลักทรัพย์นะครับวอลลุ่มวันนี้ 41,806.63 ล้านบาทถือว่าเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับโดยจุดต่ำสุดของดัชนีวันนี้คือ 1,374.26 จุดและจุดสูงสุดวันนี้ 1,384.17 จุดนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยแกว่งตัวกรอบแคบก็จริงแต่ก็ดีกว่าภูมิภาคเล็กน้อยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัวนะครับกลุ่มปิโตรเคมีที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอบรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมของจีนและสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดหนุนเซนติเมนต์บวกต่อหุ้นคอมมอดิตี้นะครับขณะที่กลุ่มค้าปลีกก็ปรับตัวขึ้นรอลุ้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมบอร์ด Digital Wallet ชุดใหญ่ในวันที่10เมษายนก็คาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการดังกล่าวครับแนวโน้มของวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นกรอบแคบคล้ายๆกับวันนี้แหละครับตามมุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับซึ่งประเด็นราคาน้ำมันก็คาดว่าจะมีอัพไซด์น้อยและคืนนี้นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับแนวรับแนวต้านก็ 1,370 ถึง 1,387 นะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับวันนี้ท็อป5อันดับที่1คือปตท.สผ.ครับหรือ PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,993.46 ล้านบาทเลยนะครับปิดไปที่157บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่2 CP All มูลค่าการซื้อขาย 2,486.31 ล้านบาทปิดไปที่55บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทครับอันดับที่3 KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,611.11 ล้านบาทปิดไปที่16บาท40สตางค์ลดลงไป20สตางค์อันดับที่4 SCB ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,586.55 ล้านบาทปิดไปที่112บาท50สตางค์ลดลงไป1บาท50สตางค์อันดับที่5 Advance มูลค่าการซื้อขาย 1,488.16 ล้านบาทปิดไปที่204บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับความเคลื่อนไหวใน Corporate และ Economic News ในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้สงกรานต์คึกคักแน่ครับยอดจองตั๋วรถไฟเต็มทุกชั้นคาดเดินทางวันละแสนดีเซลขึ้นกระทบต้นทุนแต่กกร.ยังไม่ถึงขั้นกับขึ้นราคาสินค้าปลัดมท.ออกมาพูดถึงการแก้หนี้นอกระบบไกลเกลี่ยหนี้แล้ว 44,497 รายมูลหนี้ลดลง 1,027 ล้านบาทราคาทองยังผันผวนนะครับวันนี้ปรับขึ้นลง8รอบทำสถิติสูงสุดที่ 4,200 บาทก่อนปิดตลาดไปที่ 4,050 บาทก็ต้องจับตากันด่านต่อไปแล้วครับ Publicis แต่งตั้งปิยนุชมีมุกนั่ง CEO ของ Publicis Media หวังขับเคลื่อนธุรกิจสื่อยุคดิจิทัลผู้เสียหายหุ้นสตาร์กร้องรัฐมนตรียุติธรรม DSI ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับชดเชยจากการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดนะครับยาย่ายืนหนึ่งคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ Kellogg's Granola ของคนไทยเป็นคนแรกกันนะครับอนันดาอัดแคมเปญใหญ่ขนคอนโดพร้อมอยู่โรดโชว์ต่างประเทศเจาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาบ้านหลังที่2และช่วงสงกรานต์นี้สนับสนุนให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงขยับเวลาเปิดบริการเป็นตีสี่นะครับและก็ยังมีเรื่องของปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมการรายงานข้อมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษจากโรงงานก็เป็นอีกหนึ่งในกระแสข่าวที่อยู่ในข่าวธุรกิจและข่าวเศรษฐกิจในวันนี้นะครับยอดจองตั๋วรถไฟเต็มทุกชั้นในช่วงสงกรานต์นะครับคุณเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พูดถึงรัฐบาลที่มีประกาศหยุดยาวช่วงปีใหม่สงกรานต์ไทยปีใหม่ไทยสงกรานต์นี้นะครับก็คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งล่าสุดคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็มอบหมายนโยบายให้การรถไฟเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ได้อย่างเพียงพอปลอดภัยก
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้การรถไฟขยายเวลาเปิดให้บริการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด90วันในขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถด่วนจำนวน32ขบวนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้มากขึ้นนะครับภาพรวมการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า90วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้โดยสารให้ความสนใจจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่10ถึง11เมษายน67และขากลับเข้ากรุงเทพในวันที่16ถึง17เมษายน67นะครับซึ่งมีการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเต็มทุกชั้นทุกขบวนแล้วนะครับจากนโยบายนี้เนี่ยก็ทำให้การรถไฟทราบถึงสถิติความต้องการในการเดินทางของประชาชนแล้ววางแผนเพิ่มขบวนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจึงได้มีการจัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือรองรับการเดินทางของประชาชนเพิ่มเติมเป็น2ช่วงนะครับเที่ยวไปเนี่ยก็ระหว่างวันที่10 11 12และ14เมษายน67รวม8ขบวนและเที่ยวกลับ11 13 16และ17เมษายน67อีก8ขบวนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มเติมได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวันรวมถึงจัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติมจำนวน40คันสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการซื้อตั๋วในวันเดินทางให้เพียงพอและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างนะครับนั่นก็เป็นการเตรียมตัวของการเดินทางโดยรถไฟในช่วงลองวีคเอนด์วันหยุดยาวช่วงเทศกาลนะครับส่วนดีเซลขึ้นกระทบต้นทุนแต่กกร.ยังไม่ถึงขั้นขึ้นราคาสินค้านะครับวันนี้คุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรากองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเกิน30บาทต่อลิตรตั้งแต่เมษายน67ก็ยอมรับนะครับว่าต้นทุนเรื่องพลังงานของไทยนั้นค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยเฉลี่ยต้นทุนค่าขนส่งอยู่ที่ประมาณ 15% จากต้นทุนทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าปรับราคาบาท2บาทก็แน่นอนกระทบกับค่าขนส่งแน่นอนนะครับทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแต่การปรับขึ้นราคาดีเซลในครั้งนี้ยังไม่ถึงขั้นทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นไปครับแต่ผู้ประกอบการอาจจะใช้วิธีลดต้นทุนอื่นๆด้วยตัวเองเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังซื้ออ่อนแอรวมถึงปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพที่ตีตลาดไทยอยู่ด้วยนะครับเอกชนก็เห็นใจนะครับขณะที่สถานการณ์การเงินของกองทุนน้ำมันก็ติดลบเกือบแสนล้านบาทแล้วทำให้จะมาช่วยพยุงราคาต่อก็คงจะไม่ไหวก็ต้องหามาตรการเข้ามาดูแลนะครับสภาอุตสาหกรรมเองก็เคยเสนอว่าควรจะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานบูรณาการการทำงานระหว่างรัฐเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนด้านพลังงานหรือกรอ.พลังงานนะครับซึ่งน่าจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้นะครับแต่ณขณะนี้ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับราคาทองคำครับขึ้นลง8รอบทะลุ 40,000 บาทไปแล้วเนี่ยนะครับราคาทองวันนี้ขึ้นลงหวือหวาครับปรับขึ้นลงรวม8ครั้งขึ้น4ครั้งลง4ครั้งส่งผลให้ราคาทองปิดตลาดวันนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ300บาทนะครับราคาทองคำรูปพรรณหลังปิดตลาดอยู่ที่ 40,050 บาทต่อบาททองคำและทองคำแท่งอยู่ที่ 39,550 บาทต่อบาททองคำนะครับก็ถือว่าปรับลดลงจากช่วงเปิดตลาดในช่วงตอนเช้าที่ราคาพุ่งขึ้นไปถึง 4,100 และแตะระดับสูงสุด 4,200 บาทต่อบาททองคำเมื่อเวลา 11:04 นะครับทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับก่อนที่จะปิดตลาดราคาก็ปรับลดลงติดต่อกันรวม4ครั้งรวม200บาทแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งในเวลาบ่าย 3:00 นนะครับขึ้นใหม่50บาททำให้ราคาทองคำปิดตลาดวันนี้จบไปที่ 40,050 บาทนะครับคุณศิริลักษณ์โกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวซิงเฮงโกลด์ฟิวเจอร์สก็พูดถึงทองคำในสภาวะปัจจุบันซึ่งสวิงนะครับค่อนข้างจะแกว่งตัวไปมาครับหลังจากเปิดตลาดเช้าปรับขึ้นไป350บาทจากนั้นก็ยังขยับขึ้นจนเกิดเหตุโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถล่มอาคารสถานกงสุลของอิหร่านในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียก็ส่งผลให้มีการเทขายออกมาช่วงหนึ่งเพราะวิตกตัวหนอกกลางจะตึงเครียดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งและอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามโดยตรงไม่ใช่สงครามตัวแทนอย่างการปะทะหรือโจมตีกันที่ผ่านมาสลับกับราคาทองคำโลกก็ปรับขึ้น
บวกกับเงินบาทอ่อนค่าก็ดันให้ราคาทองคำนั้นกลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดตลาดนะครับจึงมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำยืน 40,000 บาทในเร็วๆนี้แหละครับทองรูปพรรณตอนนี้เกิน 40,000 บาทไปแล้วนะครับคุณสิริลักษณ์เนี่ยบอกว่าทองคำราคาจะยังคงสวิงต่อเนื่องครับปัจจัยก็คือความตึงเครียดในตัวหนอกกลางค่าบาทอ่อนค่าแถลงตัวเลขการว่างงานของสหรัฐและการประชุมกนง.ของไทยที่ตลาดก็คาดว่าจะปรับลดซึ่งก็ยังแนะนำให้ถือต่อนะครับมองว่าแนวต้านของราคาทองคำอยู่ที่ 2,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์และค่าบาทอาจจะอ่อนแตะ37บาทต่อเหรียญสหรัฐซึ่งค่าบาทเปลี่ยนทุกๆ10สตางค์เนี่ยจะมีผลต่อราคาทอง100บาทนะครับแม้ว่าการลงทุนของทองคำตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนแล้ว 17% จากราคาทองคำโลกที่ขยับ 11% สงกรานต์มีผลโดยตรงต่อราคาทองคำไหมไม่มีผลโดยตรงต่อราคาทองคำไม่เท่ากับความตึงเครียดของสงครามนะครับล้อกันเลยนะฮะสงกรานต์กับสงครามสงกรานต์ไม่ค่อยมีผลโดยตรงแต่สงครามเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกาะติดเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่า กับคริปตานะครับนั่นคือเรื่องของราคาทองคำซึ่งก็ได้พื้นที่ข่าวเศรษฐกิจกันอยู่ทุกวันในตอนนี้เลยนะครับในขณะที่Stark วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับผู้เสียหายหุ้น Stark ร้องรัฐมนตรียุติธรรม DSI ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับชดเชยจากการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดครับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์รัปชันก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ตกเป็นเหยื่อเสียหายจากหุ้น Stark มากกว่า 20,000 คนเนี่ยมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า 73,000 ล้านบาทนะครับก็ได้พบกับรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปเรียกร้องให้อำนวยความยุติธรรมคืนให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยต้องนับเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยจ่ายชดใช้สินไหมทดแทนจะยกเหตุอ้างว่าการลงทุนในตลาดหุ้นย่อมมีความเสี่ยงเมื่อเกิดความเสียหายก็ต้องยอมรับไม่ได้นะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนและความเสี่ยงตามปกติของธุรกิจแต่มันเกิดจากการตกแต่งปลอมแปลงบัญชีเท็จหลอกลวงผู้ลงทุนทุจริตช่อโกงประชาชนอย่างผิดกฎหมายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ได้กล่าวกับตัวแทนผู้เสียหายที่เข้าพบหลังรับทราบปัญหานะครับว่าก็ต้องประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในกำกับของกระทรวงและส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DHI กรมบังคับคดีและปปง.ให้พิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยผู้เสียหายมีหลายส่วนทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงินเจ้าหนี้หุ้นกู้สถาบันกองทุนที่ซื้อหุ้นล็อตใหญ่จากเจ้าของ Stark ผู้ลงทุนที่ซื้อกองทุน LTF ที่ลงทุนใน Stark และรวมทั้งผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์การที่จะอำนวยความยุติธรรมชดใช้ความเสียหายให้แก่เพียงผู้เสียหายบางกรณีและไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับบางกรณีนั้นเนี่ยคงไม่อาจกระทำได้นะครับรัฐบาลต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อฟื้นฟูกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ตลาดทุนไทยนะครับในวันเดียวกันนะครับตัวแทนผู้เสียหายจากการลงทุนในหุ้น Stark ก็พบกับ DSI เรียกร้องให้พิจารณาทบทวนขอให้อำนวยความยุติธรรมคืนให้กับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยต้องนับเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยจ่ายชดใช้สินไหมทดแทนซึ่งผู้แทนของ DSI ก็บอกว่าอาจจะได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดโดยอาจขอให้ทบทวนใส่ในหมายเหตุท้ายฟ้องรวมผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้เสียหายโดยตรงด้วยก็ขึ้นกับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยนะครับว่าจะพิจารณาเป็นประการใดฟังแล้วก็ดูเคว้งจังเลยนะครับสำหรับผู้เสียหายไม่ว่าจะจากรัฐมนตรียุติธรรมหรือจากDSIก็ฟังดูเป็นหลักการนะครับตัวแทนกลุ่มผู้ลงทุนที่เสียหายที่ร้องเรียนต่อพันตำรวจเอกทวีท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเสียหายจากการลงทุนในหุ้น Stark 140ล้านบาทแล้วก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆอีกราว 20,000 คนที่ได้รับความเสียหายมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเคยสูงถึงราว 73,000 ล้านบาทครับตอนนี้ไม่เหลือมูลค่าเลยนะครับเมื่อมีการดำเนินคดีต่อ Stark และผู้บริหารตอนแรกก็ดูจะได้รับความเป็นธรรมเพราะปปง.แจ้งว่าได้อายัดทรัพย์ผู้กระทำผิดเบื้องต้นราว 3,000 ล้านบาทมาชดเชยให้กับผู้เสียหายแจ้งให้ผู้ลงทุนในตลาดหุ้น Stark ยื่นคำร้องขอความคุ้มครองสิทธิ์
ประกาศในราชกิจจาลงวันที่20พฤศจิกายน66โดยให้แจ้งบัญชีซื้อขายหุ้นและมูลค่าการซื้อขายหลักฐานการซื้อขายหุ้นมายังปปง.ภายในวันที่26กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่แล้ว20กุมภาพันธ์ก่อน26กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับทาง DSIกลับมีหนังสือแจ้งมายังผู้เสียหายที่เป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายโดยตรงในความผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานพยานที่จะพิสูจน์ได้ว่าสตาร์กกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ลงทุนหุ้นสามัญสตาร์กจึงไม่สามารถระบุความเสียหายทางอาญาได้นอกจากนั้นนะครับไม่เพียงแต่ DSI แต่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องคือปปง.และกรมบังคับคดีต่างก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือเห็นว่าผู้ลงทุนในตลาดหุ้นนั้นย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงเมื่อเกิดผลเสียหายอันเกิดจากการลงทุนก็ย่อมต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้เสียหายจากการลงทุนในหุ้นสตาร์กไม่ได้เห็นเช่นนั้นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับโดยผู้เสียหายบอกว่า1สตาร์กเนี่ยไม่ได้เป็นการลงทุนและความเสี่ยงตามปกติในตลาดหลักทรัพย์แต่ผู้บริหารบริษัทได้ยอมรับในภายหลังว่าเกิดจากการตกแต่งปลอมแปลงบัญชีเท็จหลอกลวงให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดจากผลการดำเนินงานจริงขาดทุนมหาศาลแต่แจ้งเท็จว่ามีผลกำไรมหาศาลทำให้ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลงเชื่อเข้ามาซื้อหุ้นลงทุน2ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนั้นได้กระจายขายหุ้นที่เคยถืออยู่มากกว่า 95% ออกมายังผู้ลงทุนประเภทสถาบันและรายใหญ่จากนั้นก็แจ้งผลการดำเนินงานอันเป็นเท็จและผู้บริหารให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอันเป็นเท็จทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อหุ้นต่อจากผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ที่จำหน่ายกันมาเป็นทอดๆผลประโยชน์ก็ย่อมตกไปอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของสตาร์กที่เป็นผู้กระทำความผิดดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนรายย่อยย่อมถือเป็นผู้เสียหายโดยตรง3ต่อมาเนี่ยสตาร์กได้จำหน่ายขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 1,500 ล้านหุ้นหุ้นละ3บาท72สตังค์รวม 5,580 ล้านบาทอ้างว่าจะนำไปซื้อกิจการในประเทศเยอรมนีเพื่อขยายการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันก็นำหุ้นที่ได้มาขายในตลาดหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายย่อยเป็นทอดๆก็ย่อมนับได้ว่าผู้ลงทุนรายย่อยคือผู้เสียหายโดยตรงในความผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนการที่ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจไม่ถูกต้องและได้ปฏิเสธที่จะชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทั้งที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการตกแต่งปลอมแปลงบัญชีเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของการช่อโกงประชาชนดังกล่าวนั้นย่อมมีผลกระทบต่อการย่อมมีผลกระทบทางลบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดทุนไทยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังกรณีนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หดตัวลงอย่างหนักนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพากันหยุดหรือไม่ก็ชะลอการลงทุนและตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดในโลกมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเสียหายไปมากกว่า4ล้านล้านบาทจึงขอวิงวอนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โปรดอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทยโดยเร็วนะครับนี่คือล่าสุดของสตาร์ทน่าเห็นใจผู้ลงทุนรายย่อยนะครับที่กลายเป็นเหยื่อในครั้งนี้นะครับปิดท้ายช่วงนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับมาดูเรื่องของพรีเซนเตอร์ของ Kellogg's Granola คนไทยคนแรกนะครับยาย่ายืนหนึ่งครับคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ Kellogg's Granola คนไทยคนแรกครับกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ตลอดการไปแล้วนะครับสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันที่นอกจากจะงานชุกไม่ว่าจะงานแสดงงานอีเวนต์โกอินเตอร์ร่วมงานแฟชั่นวีคกระทบไหล่คนดังระดับโลกจนเป็นที่ฮือฮาอยู่เสมอแล้วนะครับงานพรีเซนเตอร์ก็ไม่เคยแผ่วนะครับล่าสุดคว้าตำแหน่งคนไทยคนแรกนั่งแท่นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ซีเรียลชั้นนำจากอเมริกาอย่าง Kellogg's Granola ที่งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการปลื้มอกปลื้มใจหนักมากเพราะว่าตัวเธอเองก็เป็นแฟนตัวยงของอาหารเช้าซีเรียลที่ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับคือเรียกง่ายๆว่าโตมากับซีเรียล Kellogg's เลยก็ว่าได้นะครับโดยแฟนๆก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยาย่าอุรัสยาในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Kellogg's Granola พร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ยาย่าและ Kellogg's เตรียมเสิร์ฟมื้อเช้ากรอบอร่อยให้กับแฟนๆได้ที่เพจของ Kellogg's Thailand นะครับ18:30 น.พักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้เกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับ
ทำไมทรัมป์จึงกล่าวว่านิวเคลียร์วอร์นิ่งน่ากลัวกว่า global warming น่าสนใจทีเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ครับพักสักครู่ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอน plus โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดลMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเก็บมันเลยไหมคะหัวหน้าใจเย็นถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมันมันอยู่ที่มืออะไรเชื้อโรคจัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์ทีวีตั๋วถูกตั๋วเครื่องบินรถไฟญี่ปุ่นยุโรปโรงแรมทราเวลการ์ดจองเว็บมีบริการหลังการขายทีวีแอร์บุ๊กิ้งสีลม0805515235หรือไลน์และเมล Let's go Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนซีคอนโปรใหม่จัดใหญ่ที่งานซีคอนเฟสติวัล 2-8 เมษายน67ชั้นจีหน้าร้านเดลี่ควีนเซ็นทรัลปิ่น9สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ผมไม่กล้าพูดกลางที่สาธารณะผมไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆผมไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นมาเต้นแต่เมื่อผมดื่มผมกล้าโวยวายเสียงดังผมกล้าแย่งไมค์นักร้องบนเวทีผมกล้าลุกมาหาเรื่องคนอื่นผมกล้าอย่างซิ่งฝ่าไฟแดงผมกล้าทำคนบริสุทธิ์ตายเหล้าส่งผลต่อสมองทำให้คุณกล้าในเรื่องที่ผิดดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.เชื่อหรือไม่อิทธิพลแห่งฮงจุ้ยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ยังน่าเหลือเชื่อ27เมษายนนี้หาคำตอบไปพร้อมกันกับสัมมนารอดรวยรุ่งอิทธิพลแห่งฮงจุ้ยยุค9ร่วมถอดรหัสไขความลับในศาสตร์แห่งฮงจุ้ยและประยุกต์ใช้กับธุรกิจคุณทำความรู้จักกับฮงจุ้ยยุค9ปรับทิศทางบ้านอย่างไรให้ธุรกิจปังฟังสดถามสดตอบสดให้หายคาใจกับอาจารย์วิสิทธ์เตชะเกษมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังของเมืองไทยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์รอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9โอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะพาคุณวางทิศให้ถูกจับทางให้ดีก้าวเร็วรวยเร็วก้อนไกล27เมษายนนี้รับจำนวนจำกัดแอดไลน์ได้เลยที่ line @thinkingradioมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอน plus โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
18นาฬิกากับอีก35นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกับผมวารินสัจเดลกันต่อนะครับวันนี้ไฮไลท์ของรายการนะครับหลังทุ่มหนึ่งช่วง China Update ดร.อาร์มตั้งนิรันดร อยู่กับเรานะครับจะพาเรามาดูเรื่องของการคุยโทรศัพท์ระหว่างสีจิ้นผิงกับไบเดนคุยอะไรกันนะครับและจีนจะมีวิธีรับมือกับเทควอร์อย่างไรบ้างสีจิ้นผิงต้อนรับนักธุรกิจใหญ่จากสหรัฐให้ความมั่นใจได้ไหมนะครับนี่คือท็อปิกที่อาจารย์อาร์มอยากจะชวนพวกเราพูดคุยกันนะครับส่วนอาจารย์สมภพมานารังสรรค์ในช่วงนี้นะครับก่อติดเศรษฐกิจอยากจะชวนเราวิเคราะห์ว่าทำไมทรัมป์ถึงออกมากล่าวว่านิวเคลียร์วอร์นิ่งนั้นน่ากลัวกว่า global warming นะครับนิวเคลียร์วอร์มิ่งไม่ใช่วอร์นิ่งไม่ใช่คำเตือนนะครับขออภัยนิวเคลียร์วอร์มิ่งกับ global warming เดี๋ยวฟังมุมมองของอาจารย์สมภพกันนะครับว่าสองคำนี้นั้น definition ต่างกันอย่างไรและทำไมทรัมป์ถึงบอกว่านิวเคลียร์วอร์มิ่งนั้นน่ากลัวกว่า global warming นะครับก่อติดเศรษฐกิจครับเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.สมภพมานะรังสรรค์สนับสนุนโดยขาวละอเภสัชสมุนไพรคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอาการขาวละอเภสัชสมุนไพรที่คุณวางใจได้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอ่านผิดอ่านเป็นวอร์นิ่งนึกว่าคำเตือนเรื่องสงครามนิวเคลียร์วอร์มิ่งนิวเคลียร์วอร์มิ่งไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะครับต่างจาก global warming ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับโลกร้อนกับโลกที่ร้อนขึ้นจากการสะสมอาวุธนิวเคลียร์เหรอครับอันนี้เป็น wording ของโดนัลด์ทรัมป์ครับนะคือต้องการเปรียบเทียบเพราะว่า global warming เนี่ยตอนนี้เป็นภัยคุกคามโลกมากมายเหลือเกินแต่ทรัมป์ก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้นิวเคลียร์ warming ก็จะล้อไปกับไอ้ global warming นี่นะฮะมันอันตรายร้ายแรงเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าและอาจจะมากกว่า global warming ด้วยซ้ำไปโดยความเห็นของทรัมป์นี่นะฮะกับนี่คือความเห็นของเขาที่ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับต่อทักเกอร์คาร์สันเมื่อวันพุธที่แล้วนะฮะในเวลาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันที่27มีนาเนี่ยก็สัมภาษณ์กันยาวเลยนะครับชั่วโมงกว่าในหลากหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องแรกๆที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือภัยคุกคามของสงครามนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าทักเกอร์คาร์สันเองก็ถามทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องความเห็นต่อการที่รัสเซียไปทำสงครามกับยูเครนนะครับว่ามีความเห็นยังไงนะเพราะทรัมป์เคยกล่าวไว้เสมอว่าถ้าตัวเองยังเป็นผู้นำอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเกิดสงครามนี้ได้และแม้แต่ถ้าเผื่อว่าตัวเองเกิดได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีครั้งหนึ่งนะฮะในวันแรกๆก็จะพยายามหาทางยุติสงครามนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับนะเขาบอกทำไมครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยความสามารถทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับรัสเซียไม่ได้ต่างกันเลยนะครับของจีนเนี่ยนะฮะทรัมป์ยังเชื่อว่าอเมริกายังนำหน้าจีนอยู่ประมาณสัก5ปีแต่ถ้าทรัมป์ก็แต่ว่ากรณีของรัสเซียไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วการที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแยกขั้วแยกฝ่ายนะครับระหว่างนาโต้กับรัสเซียและนาโต้เองก็มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นี่นะฮะมันเท่ากับเป็นการขับไล่ให้รัสเซียเข้าไปร่วมกับจีนกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำพูดมาตลอดว่านะครับว่าถ้าเผื่อว่าอเมริกามีนโยบายต่างประเทศแบบที่ไบเดนทำเนี่ยมันก็จะเกิดเพราะว่าอย่างเงี้ยแล้วที่น่าเป็นห่วงเป็นใยก็คืออะไรครับก็คือความร้ายกาจของอาวุธนิวเคลียร์และสงครามนิวเคลียร์พอทรัมป์เองบอกว่ามีการให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำเมื่อตอนที่เขาดำรงตำแหน่งเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับ3-4ปีที่แล้วนี่นะฮะเขาไม่เคยเอ่ยถึงคำว่านิวเคลียร์วอร์เลยหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เลยเพราะมันร้ายกาจมันน่ากลัวจริงๆมันร้ายกาจขนาดไหนครับทรัมป์ก็บอกกับคาร์สันนะครับว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาไปโยนใส่ฮิโรชิมานากาซากิเนี่ยคุณต้องคูณ500เข้าไปครับนะมันถึงจะเท่ากับระเบิดลูกนั้นนะครับนะคุณต้องคูณอย่างน้อย500นะฮะแล้วนึกภาพดูครับว่าขนาดระเบิดนิวเคลียร์ลูกไม่ได้ใหญ่โตมากที่เรียกว่าชื่อแฟตบอยก็ดีอะไรก็ดีย้อนลงไปที่ฮิโรชิมากับนากาซากิมันพังทั้งเมืองคนตายทันทีเนี่ยนะครับร่วมแสนคน
หรือว่าหลายหมื่นคนแล้วก็ตายตามกันมารวมแล้วแต่ละที่เป็นแสนคนแล้วก็ตายต่อเนื่องเป็นมะเร็งบ้างต่อเนื่องกันอีกไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้งกี่ปีนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันร้ายกาจแล้วมันน่ากลัวจริงๆนะจนกระทั่งไม่กล้าพูดถึงแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบนะทรัมป์เปรียบเทียบเห็นไหมไบเดนเนี่ยพูดว่าเป็นห่วงเป็นใยสงครามนิวเคลียร์มาตลอดนะครับพูดจนกระทั่งโลกนี่กลัวสงครามนิวเคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่าไบเดนไม่เคยคิดถึงการหาทาง นำไปสู่การหาทางยุติที่ต้นต่อของโอกาสของการเกิดสงครามนิวเคลียร์เลยตัวอย่างเช่นหาทางที่ทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันยุติลงได้เพราะลองถ้ามันไม่สามารถยุติลงได้เป็นไงครับขยายตัวบานปลายและถ้าเบื่อยิ่งนาโต้เข้ามาร่วมโดยตรงนะฮะอันนี้เราวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเป็นไงครับเราก็เห็นล่ะว่าผู้นำระดับต่างๆของรัสเซียเนี่ยคนแล้วคนเล่าออกมาขู่ว่ามีโอกาสใช้สงครามนิวเคลียร์แต่ล่าสุดได้แต่ปูตินเองก็พูดใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นก็จะมีนะครับเมดเดเยฟนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับนะที่พูดถึงในเรื่องกรณีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะแต่ล่าสุดที่ปูตินพูดเองเลยว่าจะเผื่อว่านาโต้เข้ามาร่วมในสงครามยูเครนโดยตรงเอาทหารเข้ามาแล้วก็สู้กับรัสเซียโดยตรงนี่นะครับแน่นอนแล้วครับมันก็เกิดสภาวะ3-2-1ใช่ไหมฮะนะครับมันก็เลยทำให้ความร่อแหลมของการเกิดสงครามนิวเคลียร์มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนนั่นแหละครับผมว่ามันจะทำให้ไม่มีอะไรเหลือเลยและยิ่งถ้าเบื่อสงครามนิวเคลียร์มันเกิดเนี่ยคุณจะลงทุนแก้ไขปัญหา global warming ไปเยอะแยะมากมายไม่มีประโยชน์ครับเพราะอะไรครับเพราะมันทำลายโลกก่อนที่ไอความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือว่า climate change เนี่ยมันจะสำเร็จผลเพราะกว่ามันจะสำเร็จผลเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อย 20-30 ปีตัวอย่างเช่นตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะนิวทรัลคาร์บอนไนเตรชันเนี่ยนะครับในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วก็คือต้องถึงปี2050ใช่ไหมฮะจากนี้ไปไม่ต้องอีก26ปีนะครับถ้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นจีนก็บอกเขาขอ2060อย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อสงครามนิวเคลียร์มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเรานึกภาพดีครับว่าการลงทุนลงแรงแก้ไขปัญหาเรื่องของไอ้ global warming เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในเมื่อโลกมันถูกทำลายนะครับเขาบอกมันร้ายแรงมันน่ากลัวแล้วก็เขาก็ยกตัวทรัมป์ยกตัวอย่างว่าลุงของคุณเองเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ MIT และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์เรื่องฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะก็บอกเลยครับเขาบอกลุงเนี่ยเล่าให้ฟังเลยครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อนะเขาบอกลุงเขาบอกเนี่ยไอ้ซูทเคสกระเป๋ามือที่กระเป๋าหิ้วใบเล็กๆใบเดียวนี่นะครับถ้ามันเป็นระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันสามารถระเบิดไอ้กรุงมหานครนิวยอร์กทั้งเมืองเนี่ยให้พังได้ภายในพริบตานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกไอ้เรือดำน้ำใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยทำไมมันอยู่ใต้น้ำได้เป็นปีๆครับเพราะที่มันอยู่ใต้น้ำได้ปีๆไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีขนาดเท่ากับแท็บเล็ตนั่นเองนะมันยังสามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นปีๆนะครับนะฉะนั้นมันร้ายกาจมันเหลือเกินนะครับที่ไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนเรื่องของสันติภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับถ้าเผื่อว่ามันเกิดการร่วมมือหันหน้าเข้าหากันของบรรดาชาติมหาอำนาจทั้งหลายนี่นะฮะไม่ใช้ไอตัวปัจจัยภูมิศาสตร์เป็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวตั้งเพื่อห้ามหันกันต่อสู้เอาชนะข้าการกันเนี่ยเป็นไงครับชาติมหาอำนาจเหล่านี้ก็จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆได้ไงตัวอย่างเช่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่อง global warmingซึ่งมันต้องอาศัยมติโลกนะครับมึงร่วมมือกันมึงจะทำได้ไหมฮะหรือแม้แต่เรื่องไพนอมิกอย่างกรณีการระบาดของไอ้โควิด -19 เนี่ยมันก็อาจจะมีโรคแบบเนี้ยแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกในอนาคตใช่ไหมฮะซึ่งมันต้องเป็น global cooperation ถึงสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะไอ้ global cooperation ถ้าเผื่อว่าคุณยังแยกขั้วแยกฝ่ายมีแต่สะสมอาวุธนะทุ่มเทอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อทำให้ตัวเองเข้มแข็งกว่าตัวเองได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็สะสมไอ้อาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับถึงแล้วก็มีการถอนตัวมาจากข้อตกลงของการที่จะลดทอนอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่เคยมีการตกลงกันเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับก็บอกว่าทุกคืนที่นอนเนี่ยทรัมป์ก็จะมีปุ่มแดงอยู่ข้างๆที่นอน มันก็คือปุ่มกดนิวเคลียร์นั่นแหละนะโอ้โหนอนไปมันก็เล่าอย่างมีชีวามากนะนั่นคือเรื่องแรกๆล่ะแต่ว่าเขาพูดเนี่ยชั่วโมงกว่านี่หลายเรื่องมากที่น่าสนใจนะฮะนอกจากไอ้นิวเคลียร์วอร์มิ่งและน่ากลัวและอันตรายมากกว่าโกลบอลวอร์มิ่งนะนี่ความเห็นของทรัมป์นะฮะแต่คนเห็นต่างก็อาจจะเห็นต่างกันได้นะครับนะก็ยังพูดถึงเลยครับเขาบอกเนี่ยสิ่งหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกขายหน้าแทนประเทศชาติอย่างมากก็คือการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานของโจไบเดนว่าทรัมป์เนี่ยก็บอกเขาเป็นคนที่ฝ่ายสันติก็เลยพยายามที่จะหาทางที่จะถอนตัวออกจากสงครามที่ไปบุกยึดอัฟกานิสถานนะฮะเป็นเวลาถึง21ปีก่อนที่ทรัมป์บอกว่าโอ้มันอินัฟมันฟาร์มมอร์แดนอินัฟนะฮะจะต้องเลิกแล้วต้องถอนตัวมาแล้วจึงได้เจรจากันแล้วก็ระหว่างเจรจากันเนี่ย18เดือนที่กำลังที่มีการค่อยๆเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงต่างๆเนี่ยทรัมป์บอกว่าไม่มีฐานในการตายเลยแม้แต่คนเดียวนะครับระหว่าง18เดือนนั้นนะฮะนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนรัฐบาลก็เป็นไบเดนขึ้นบริหารประเทศยังไงครับถอนตัวมาอย่างละอย่างโอ้โหอย่างตาลีตาลานใช่ไหมครับนะลูกนี้ลูกหล่นนะแล้วก็สร้างความเสียหายมากมายแล้วทรัมป์ก็ยังคุยต่อนะครับเขาบอกโอ้โหอาวุธที่คุณขนออกมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องไปคอเช็คอีกทีนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ออกจากปากของทรัมป์นี่ต้องคอเช็คทั้งสิ้นนะฮะนะครับก็คืออะไรครับเขาบอกเนี่ยคุณยังปล่อยอาวุธทันสมัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหลืออยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยมูลค่าเนี่ย83บิลเลียนยูโรดอลลาร์ครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบก่อดีรถถังก่อดีอาวุธทั้งหลายเนี่ยทันสมัยทั้งนั้นเพราะคุณขนออกมาไม่ทันนั่นเรื่องอย่าว่าเตรียมการไม่ดีนะฮะแต่ทั้งที่ตัวเองก็เตรียมการมาให้แล้วต้องเป็นดีๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะว่ามันน่าขายหน้าเสียกิจภูมิของอเมริกาจริงๆนะครับคนจะเห็นด้วยก็ต้องช่วยกันใช้วิจารณญาณนะครับนะแต่เรื่องต่อมาครับที่น่าสนใจมากก็คือความเห็นของทรัมป์ต่อบรรดาผู้นำทั้งหลายที่กลายเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงไม่ว่าจะเป็นคิมจองอึนเนี่ยทรัมป์มีความเห็นยังไงแต่ครับปูตินไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาพูดมาเยอะแล้วนะสองคนก็คือสีจิ้นผิงกับคิมจองอึนเนี่ยนะครับทรัมป์พูดในเชิงยกย่องเนี่ยอย่างที่ผิดสังเกตเลยผมไม่เอ๊ะทำไมนะครับว่าจึงให้เครดิตกันมากมายขนาดนั้นนะฮะเพราะอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นคุณดิบิเลียนขนาดสีจิ้นผิงนะฮะนะครับแล้วก็ข้อสัมพันธ์เวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับพูดจริงทำจริงโชนะครับบัมบัมบัมผมใช้ศัพท์นี้นะฮะก็บอกไม่มีการใช้ไอ้ประเภทแบบอะไรครับเจรจาเพื่อเป็นแท็กติกเพื่อเป็นเกมไม่ใช่บอกเวลาเจรจาสีจิ้นผิงสีผิงไม่ใช่เกมเพลเยอร์นะครับพูดอย่างแล้วต่อมาก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาระหองแหงก็ตลอดต่อเนื่องนะครับไม่รู้ต่อว่าใครนะฮะก็บอกเนี่ยเขาก็เล่าประสบการณ์ว่าได้เชิญสีจิ้นผิงไปที่มาลาโกรีสองนะครับในปีแรกเลยที่ทรัมป์ขึ้นบริหารเป็นประธานดีของประเทศก็คือปี2017นี่นะก็เชิญไปในเดือนเมษาก็คุยกันโอ้โหก็บอกคุยกันออกรถนะฮะได้ประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็ชมถึงนะครับบุคลิกของสีจิ้นผิงนะครับว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับบิลลี่เลียนยังไงถึงขนาดชมว่าถ้าเผื่อว่าฮอลลีวูดเนี่ยจะสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสีจิ้นผิงเนี่ยคงจะหาดาราเนี่ยแสดงได้ยากลำบากมากเลยด้วยบุคลิกของสีจิ้นผิงนี่แหละนะครับก็ได้พูดถึงแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งทำให้คาร์สันเนี่ยหูพึ่งเลยนะฮะก็บอกเนี่ยระหว่างที่กินข้าวดินเนอร์กันเรียบร้อยแล้วคุยกันอย่างดีแล้วเนี่ยกำลังกินของหวานกันอยู่ก็คือช็อกโกแลตชีสนะครับเป็นไงครับระหว่างที่กินอยู่ทรัมป์ก็บอกกับสีจิ้นผิงว่าเนี่ยกำลังส่งขีปนาวุธ57โลกไปถล่มซีเรียซึ่งมีทหารของรัสเซียประจำการอยู่แล้วก็เป็นฐานทัพนะฮะก็บอกเนี่ยกำลังถล่มอยู่เลยเนี่ยในขณะที่เรากำลังนั่งกินของหวานกันอยู่เนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับอุทานออกมาเป็นภาษาอังกฤษครับที่ทรัมป์บอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับเขาเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินสีจิ้นผิงพูดภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรครับซึ่งทำให้คาร์ซันเองก็โอ้โหแปลกใจว่าทำไมสีจิ้นผิงพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วทำไมพูดภาษาอังกฤษนะครับเขาไม่เคยพูดใช่ไหมครับในเวทีสากลนี่นะฮะสีจิ้นผิงพูดคำว่า repeat บอกช่วยพูดซ้ำอีกทีสิที่บอกว่าคุณกำลังถล่มไอซีเรียด้วย57ไอรู้สึกจะเป็นแพทริออตใช่ไหมฮะนะครับว่าทำจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับนะก็บอกเนี่ยทำจริงแล้วก็ได้ข่าวว่าทหารรัสเซียตายไปนับร้อยเลยที่ไปช่วยซีเรียรบอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาระหว่างเขากับสีจิ้นผิงนะฮะกระบอกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขากับสีจิ้นผิงเนี่ยเคมีมันตรงกันมาก
นะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าโอ้โหจริงๆ I like him very much ฉันชอบเขามากนะนะครับแล้วต่อมาก็พูดถึงกรณีของคิมจองอึนก็บอกเนี่ยเขาก็เป็นคนทำให้บรรยากาศในข้าศึกเกาหลีเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นคนละที่คนละทางเลยกับช่วงก่อนหน้านั้นนะฮะทำไงครับก็บอกเนี่ยมีโอกาสได้ซัมมิตกับคิมจองอึนถึง2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์แล้วต่อมาที่ฮานอยแล้วก็ยังได้นะครับไปพบกับคิมจองอึนคิมจองอึนก็พาทรัมป์เนี่ยข้ามไอ้เส้นขนาน38เข้าไปในแดนของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประธานาธิบดีของอเมริกาได้เข้าไปเหยียบเกาหลีเหนือนะครับนะฮะในช่วงหลังสงครามเป็นต้นมานี่นะครับครั้งแรกเลยนะก็บอกมันไม่น่าเชื่อว่าไอ้เด็กหนุ่มอายุ25 24 25ตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันจะฉลาดมันจะมีความสามารถมากขนาดที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็คุยกันถูกออกถูกคอมากก็บอกเนี่ยก็มีการพูดเจรจาแบบทวิภาคีนะครับนะฝ่ายละ40คนนั่งเจรจากันแล้วก็คุยกัน4ชั่วโมงนะครับอย่างแล้วก็คุยกันได้เยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็บอกเนี่ยคนอย่างเนี้ยก็บอกไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นทายาทการเมืองในรัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะครับแล้วก็รุ่นที่3แล้วด้วยตั้งแต่ปู่นะฮะคิมอีซุงแล้วก็คิมจองอิลใช่มั้ยครับนะจนมาถึงคิมจองอึนเนี่ยนะฮะก็บอกปกติแล้วเนี่ยในประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จเผด็จการมากๆเนี่ยโอกาสที่ทายาทจะสานต่อได้ในยากลำบากมากคือมักจะถูกโค่นล้มมานาจไปซะก่อนนี่นะฮะแต่ว่าปรากฏว่าคิมจองอึนอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็กล้าแข็งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะกับนี่คือสิ่งที่เขาพิพากษาในกรณีของคิมจองอึนนะครับและต่อมาครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือนะครับซาซันถามว่ามีความเห็นยังไงต่อการที่ไบเดนมาลงสมัครประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งทำตอบว่าไงครับก็บอก he is unfit physically and mentally mentally ด้วยแหละ mentally ด้วยนะครับนะไม่ใช่แต่แล้วถ้าเผื่อว่าไบเดนเกิดลงไม่ได้เนี่ยเขาเห็นด้วยใครควรจะลงคุณวาลินลองดาวด้วยว่าเขานึกถึงใครเป็นคนแรกครับทรัมป์เนี่ยเหรอฮะนึกถึงใครเหรอฮะฟังจะแปลว่าถ้าไบเดนลงไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยใครน่าจะเป็นคนแรกๆที่ดิโมแครตจะต้องเอามาลงคู่แข่งลงแล้วอาจจะเกิดเรื่องถึงแม้ว่านะคู่แข่งคนเดิมป่ะฮะฮิลลารีคลินตันป่ะฮะไม่ทราบบอกแคมาลาแฮร์ริสอ๋อผมไม่อยากก็เห็นทรัมป์ไม่ได้มองกามาลาในสายตาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมไม่ได้ในสายตาแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นใครว่ามันถึงคิวอ่ะอ๋อใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่ากามาแฮริสไม่ใช่คนที่มีความสามารถนั่นไงครับแต่ว่าถ้าไม่ให้กามาแฮริสลงในเรื่องใหญ่ในพรรคเดโมแครตมันก็จะมีความขัดแย้งกันสูงล่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าแรงจริงอะไรของเขาเนี่ยมันก็หาคนหนึ่งลงมันก็อาจจะนะครับก็คงจะตกลงกันได้ไม่ง่ายและถ้าไม่ใช่กามาแฮริสเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะถ้าจะลงจริงๆเนี่ยถามว่าคนต่อไปซึ่งคนที่ทรัมป์ชอบมากในพรรคเดโมแครตน่าจะเป็นใครครับคุณวาลินเรามาช่วยกันคิดหน่อยทรัมป์ชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็บอกเคยชื่นชมทรัมป์เคยบอกเนี่ย I like him I admire him he admire me คนนี้นักเป็นนักการเมืองอายุยังไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นกัฟเวอร์เนอร์ที่น่าจะมีอนาคตยาวไกลในพรรคเดโมแครตเหรอฮะใครฮะอาจารย์นึกไม่ออกครับเกวินนิวซัมผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ลงมากๆในสายตาของเขานะครับและถ้าไม่ใช่คนนี้อีกล่ะคนต่อมานี่ใครครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่าที่โจไบเดนไม่ฟิตเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องอายุนะอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญทรัมป์บอกว่าเขาเคยเจอคนอายุ85 90 95แล้วเนี่ยโอ้โหยังเวลี่ฟิตสามารถบริหารจัดการอะไรเยอะแยะมากมายได้ไม่ว่าทางธุรกิจหรือว่าทางการเมืองอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับแต่ว่าไบเดนไม่ใช่นะก็เลยยกตัวอย่างใครครับคนนี้อายุมากกว่าไบเดนและอยู่ในพรรคเดโมแครตด้วยและลงเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีแล้วก็ยังเวรี่ฟิตนะฮะจิมมี่คาร์เตอร์เหรอฮะลำดับดูอีกทีครับเบอร์นีซันเดอร์สโอ้โอ้แต่โอเคได้ก่อนนะครับนี่แหละครับนี่คือความเห็นของทรัมป์แหละฮะ
่าที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยคุณวารินก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะสลับกันไปสลับกันมาระหว่างพูดถึงโจไบเดนพูดถึงทรัมป์นะฮะเพราะตอนนี้กระแสมันเป็นกระแสโลกอ่ะนะถ้ามีเรื่องอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วมันไม่ได้เป็นข่าวคราวมากในเมืองไทยนะฮะผมเองก็พอมีการเข้าไปดูใน YouTube ในตามที่ต่างๆติดตามอะไรต่างๆนี่นะฮะอย่างกรณีของของทักเกอร์คาร์ตันเนี่ยเขาก็มีสัมภาษณ์และไอ้คลิปที่ว่าดีนะครับที่วันพุธที่ออกเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยภายในเวลา2วันมีคนเข้ามาดูร่วม 3,000 คนนะก็แสดงว่าครั้งนั้นมันเป็นทักเกอร์คาร์ซันทูไนท์มันก็คือเป็นของเขาเองนะฮะเป็นเว็บของเขาเองนะครับนะกับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะประเมินมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่ออัปเดตแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เคลื่อนไหวอะไรนะครับแต่กามาลาแฮร์ริสยังเป็น running mate ในสมัยนี้ด้วยไหมครับหรือว่าไม่ละฮะไม่ยังไม่ได้รู้ออกมายังไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนอีกสมัยนึงต่อแล้วฮะอีกสมัยนึงนะครับน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับนะเพราะว่าไม่มีข่าวว่าไบเดนต้องการที่เอาคนอื่นมาผมว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็น่าจะแปลกละนะเหมือนกับเป็นการลงโทษนะครับเพราะว่ากามาลาฮาริสเนี่ยที่ไม่ค่อยมีผลงานอะไรต่างๆเพราะว่าคุณไม่ได้มอบหมายเข้าไงหน้าที่ของกรองมาแล้วดีเนี่ยคุณต้องมอบหมายเข้าใช่ไหมครับนะไม่ใช่ให้คนทำงานเฉพาะเรื่องของไอซีเซเรโมเนียลอะไรต่างๆอย่างเดียวพิธีกรรมต่างๆอย่างเดียวใช่ไหมครับนะยิ่งคุณมอบหมายเข้ามากเท่าไหร่เขาก็จะมีบทบาทมากขึ้นเท่านั้นล่ะนะครับนะหรือผมกำลังคิดว่ากามาลาเขาอาจจะเด่นในแง่ของโดเมสติกแต่ว่าพอเราพอเขาไม่ได้จับเรื่อง IR ปุ๊บเราก็ไม่ได้เห็นข่าวกามาลาแฮร์ริสในข่าวต่างประเทศมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าเธออาจจะถ้าเราอยู่ที่อเมริกาจะเห็นข่าวกามาลาแฮร์ริสมากกว่านี้ก็ได้อาจจะได้รับหมายงานที่เป็นโดเมสติกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าคงง้อหมายงานเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมคงไม่ได้เป็นเรื่องขนาดเป็นเพราะว่าชัดเจนมากว่าตอนมาเอเปกก็ดีหรือตอนส่งไปที่ญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยคือเราต้องพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคือชัดมากว่าคุณกามาลาอ่านสคริปต์อ่านจากเทเลพรอมเตอร์คือต้องมีคนเขียนสคริปต์ให้อ่ะครับแม้แต่ตอนที่มาเอเปกที่บ้านเราก็แอนโทนีบลิงเคนก็ยังดูฉะฉานยังดูเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์มากกว่ากามาลาแฮร์ริสซึ่งอาจจะพูดได้ไม่ถนัดปากเพราะว่าอาจจะถนัดกับงานโดเมสติกมากกว่าหรือเปล่าครับและอันนี้อาจจะต่างกับไบเดนเพราะไบเดนเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นซีเนเตอร์นะฮะงานที่เขาถนัดมากก็คือเรื่องฟอรีนแอฟแฟร์เนี่ยทำมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นซีเนเตอร์เลยนะฮะใช่แล้วก็ตอนที่เขาเป็นไวท์เพรสิเดนต์เนี่ยก็มีทีมงานต่างๆนะครับบริงเคนก็ดีแจ็คซูแวนก็ดีอะไรก็ดีนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นทีมงานเก่าที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเป็นซีเนเตอร์ที่ทำไปนะฮะจึงไม่ต้องแปลกใจที่คนเหล่านี้ได้ขึ้นมาช่วยงานของไบเดนกันยกทีมเลยนะฮะนะครับอย่างได้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดวันนี้ก็คือไบเดนจะทรัมป์ก็สามารถหลุดออกมาจากไอ้กรณีถูกฟ้องนะฮะที่454ล้านเหรียญเนี่ยนะฮะก็สามารถเอาเงินเอาบอนด์นี่นะครับไปค้ำประกันตัวเองที่มูลค่า175มิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับก็เรื่องนั้นก็คงไปต่อสู้กันนะเพราะว่าตอนนี้กำลังอุทธรณ์อยู่นะครับนี่คือล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าทรัมป์ได้ผ่านเรื่องนี้ไปอีกบอกหนึ่งนะครับยังไม่ถูกอายัดทรัพย์ใช่ไหมครับไม่ถูกอายัดทรัพย์ครับนะเพราะว่ามันยังเพราะต้องรอให้เพราะตอนนี้มันอยู่ในแอปพลิเคชันนะฮะเป็นสายอุทธรณ์นะฮะผมสู้กันต่อนะครับนะครับอาจารย์ทิ้งท้ายเรื่องเฟดได้ไหมครับอาจารย์คิดว่าเฟดจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยยังไงครับจากนี้ไปของอเมริกาก่อนถึงวันแรกเนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมีสูงนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปหรือว่าในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัวแปรซึ่งแสดงให้เห็นในตอนนี้อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะฮะก็เพิ่มเพิ่มขึ้นนะแล้วที่สำคัญมากก็คือการที่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นCPE นะครับ consumer personal consumer consumption expenditureคอก็คือไอ้พื้นฐานนี่นะฮะซึ่งมันอยู่ที่2.8%แล้วถ้าเป็นเฮดไลน์เนี่ยอยู่ที่แค่2.5%เองนะครับฉะนั้นไอ้หลายตัวแปรเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับจะลงมาสัก2ครั้งเนี่ยนะฮะผมว่ายังมีโอกาสค่อนข้างจะมากนะพอไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็คงพอเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าอเมริกาน่าจะเกิดดีเฟลชันหรือว่าเงินฝืดนะครับซึ่งอันนี้เป็นถูกวิวให้ใจกันมาก
กันเท่าไหร่คนของคนอเมริกันนะทำไมเขาเรียกร้องหาเงินฝืนทั้งนี้เงินฝืนมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่สร้างปัญหานะครับก็บอกเนี่ยสินตอนนี้เงินเฟ้อมันชะลอตัวลงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาเหมือนช่วง30ปีที่แล้วไงแต่ว่ารายได้ของคนจำนวนมากไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สัดส่วนเดียวกันนะก็ทำให้ภาระค่าครองชีพต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาบอกโหยากลำบากมากโดยเฉพาะยิ่งคนชนชั้นกลางลงล่างนี่นะฮะก็บอกอยากต่อให้มันเกิดดีเฟลชันซะเลยนะครับแค่ดิสอินเฟลชันไม่พอนะครับต้องอินเฟลชันต้องดีเฟลชันของไม่ใช่ได้ถูกลงนะครับเพราะดีเฟลชันก็คือ declining price ใช่ไหมราคาลดลงไปเรื่อยๆเขาจะได้มันจะได้ affordable สำหรับคนในระดับนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับและอันนี้ผมว่าถ้าไบเดนไม่แก้ไขปัญหาให้ดีนะครับก็คงทำให้โอกาสที่จะชนะเรื่องต่างก็คงยิ่งยากลำบากขึ้นมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นฐานของของโจไบเดนใช่ไหมครับนะแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันกับไชน่าอัปเดตครับเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.สมภพมานะรังสรรค์สนับสนุนโดยขาวละอเภสัชสมุนไพรคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอาการขาวละอเภสัชสมุนไพรที่คุณวางใจได้ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนพลัสโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดลอย่าปล่อยให้ใครมาจำกัดความสามารถของคุณได้ขีดจำกัดเพียงอย่างเดียวคือใจของคุณเท่านั้น Walt Disney Trust ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างฉับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณ MCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนดิจิตอลโฟกัสผู้นำเข้ากล้องวงจรปิดไฮวิชั่นรายแรกมากกว่า16ปีมีตัวแทนจำหน่าย500รายทั่วประเทศจำหน่ายกล้องวงจรปิดไฮวิชั่นตั้งแต่บ้านจนถึงโครงการขนาดใหญ่ก่อตั้งมากกว่า21ปีมีทีมวิศวกรช่างและคอลเซ็นเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานบริการ ISO 9001:2015ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อไฮวิชั่นติดต่อ02-136-8989เว็บไซต์ digitalfocus.co.thอยากลงทุนเพื่อต่อยอดอยากขยับขยายกิจการเป็นอันต้องเบรกเพราะติดอยู่อย่างเดียวคือมีหนี้ปัญหาเรื่องหนี้โรคเรื้อรังทางการเงินแต่เรารักษาให้หายขาดได้ในรายการ Thinking Connect ช่วงชั่วโมงแก้หนี้กับสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์รายการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้หลุดพ้นจากวงโคจรหนี้ซ้ำซากเรียนรู้จากเคสจริงและพร้อมช่วยคุณฝ่าวิกฤตหนี้เพื่อให้ธุรกิจไม่มีสะดุดมีปัญหาเรื่องหนี้ฝากเคสมาปรึกษาในรายการได้แค่แอดไลน์ @thinkingradio และพิมพ์ข้อความ @ชั่วโมงแก้หนี้ตามด้วยปัญหาของคุณทีมงานจะคัดเลือกและให้คำปรึกษาหาทางออกให้คุณ Thinking Connect ช่วงชั่วโมงแก้หนี้ทุกวันศุกร์เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใช้โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus โดย
รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดลเก้านาฬิกากับอีก6นาทีครับเราปิดท้ายทุกๆวันพุธในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับในช่วง China Update ซึ่งวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังอาจารย์สมภพเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าทรัมป์พูดถึงสีจิ้นผิงอย่างไรแต่ว่าในช่วงนี้กับอาจารย์อาร์มนะครับอยากจะมาดู conversation ของสีจิ้นผิงกับไบเดนครับต่อสายโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เคมีจะเข้ากันไหมเหมือนอย่างที่ทรัมป์มั่นใจว่าเคมีเขากับสีจิ้นผิงเนี่ยเคมีเดียวกันนะครับเข้ากันได้ดีมากแต่สีจิ้นผิงกับไบเดนคุยกันครั้งนี้คุยอะไรกันนะครับรวมไปถึงการรับมือเทควอร์ของจีนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับดร.อาร์มอยู่กับผมแล้วในช่วงนี้สวัสดีครับดร.อาร์มครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับนักธุรกิจสหรัฐไปหาสีจิ้นผิงเหรอครับดร.อาร์มครับจริงๆก็มันมีการประชุมนะครับNew Development Forum ที่กรุงปักกิ่งหลังจากประชุมนะครับคือจริงๆตอนที่มีการประชุมนี่ก็มีข่าวไปลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งบอกว่าปีนี้นายกจีนไม่พบกับนักธุรกิจนะครับคือนายกจีนนี่ไปพูดสุนทรพจน์แต่ว่าไม่มีงานที่บอกว่าให้นักธุรกิจเข้าไปพูดคุยกันกับนายกนะครับคนก็บอกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้ครับคนที่พบเองคือสีจิ้นผิงครับสีจิ้นผิงจัดงานใหญ่โตนะครับที่ปักกิ่งเชิญนักธุรกิจอเมริกันที่มาประชุมในฟอรัมเนี้ยนะครับเข้าพบนะครับถ่ายรูปออกทีวีนะครับโอ้โหสวยงามอลังการนะครับก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เขาต้องการจะแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าจีนเปิดต้อนรับนักลงทุนนะครับจีนเป็นมิตรกับนักธุรกิจต่างชาติจีนต้องการนะครับที่จะต้อนรับนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็เป็นภาพเชิงบวกที่เราเห็นนะครับในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะครับครับเขาคุยอะไรกันกับนักธุรกิจในครั้งนั้นบ้างไหมครับมี message อะไรออกมาเป็นข่าวบ้างไหมครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเป็นห้องปิดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางท่อนที่ออกมาเป็นข่าวแล้วก็มีนักธุรกิจเนี่ยไปเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังด้วยนะครับแต่หลักๆก็คือให้ความมั่นใจนะครับให้ความเชื่อมั่นว่าจีนรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะครับจีนเข้าใจว่าเศรษฐกิจสำคัญจีนเข้าใจว่าปัญหาเรื่องการจ้างงานสำคัญนะครับจีนเข้าใจว่าต้องเปิดต้องรับฟังนักลงทุนนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญากับนักธุรกิจอเมริกันกลุ่มนี้นะครับบอกว่าจีนกำลังมีมาตรการที่จะตามมาอีกนะครับในการที่จะช่วยเรียกว่าทำให้เรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนอะไรเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วก็ตอบสนองต่อข้อกังวลของนักธุรกิจอเมริกันมากขึ้นครับครับผมนั่นก็เป็นเวอร์ชันที่คุยกับนักธุรกิจนะครับแล้วที่บอกว่าต่อสายคุยกับไบเดนนั้นเขามาในวาระไหนเลยครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยเมื่อที่เขาพบกันตัวเป็นๆรอบที่แล้วที่แคลิฟอร์เนียนะครับในนั้นเนี่ยมันก็มีคำมั่นสัญญาอันหนึ่งว่าเราเนี่ยไม่ใช่โอ้ยปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะเราก็ควรที่จะ keep conversation นะฮะคือเปิดช่องทางในการพูดคุยกันนะครับคือเหมือนกับว่าเพื่อนเราอะครับเจอกันปีละครั้งนี่มันก็น้อยไปหน่อยนะครับคุณวารินครับมันก็อะไรนานๆที3เดือน4เดือนแล้วก็น่าจะต่อสายพูดคุยกันได้นะครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จริงๆนี่มันควรจะเปิดสายถึงกันได้ตลอดนะครับ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาเสถียรมากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาทะเลาะกันถ้าเขาไม่คุยกันเนี่ยมันก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายไม่พอใจกันคุยกันไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ผู้นำเนี่ยคุยกันจะคุยกันไม่รู้เรื่องยังไงแต่คุยกันก็ดีกว่าไม่คุยครับคุณวารินครับแต่ว่าจริงๆรอบนี้เนี่ยไอ้ตัวของคำแถลงนะครับที่ออกมาว่าคุยอะไรกันเนี่ยมันก็ดูคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับ เพราะอย่างนี้ก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยครั้งนี้มีข้อกังวลของจีนที่บอกไบเดนบอกว่าจีนเนี่ยไม่พอใจสหรัฐนะครับที่กีดกันในเรื่องเทคโนโลยีกดดันจีนเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจีนมองว่าเป็นการพรากสิทธิ์ในการพัฒนานะครับคือทำไมจีนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาประเทศไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไฮเทคทำไมสหรัฐต้องกดดันจีนเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้นะครับทางไบเดนเนี่ยก็พูดชัดเจนในคำตอบนะครับบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยยังไงไบเดนยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่บอกว่าจะให้สหรัฐส่งเทคโนโลยีสหรัฐให้จีนใช้แล้วสุดท้ายจีนเอาไปใช้ผลิตอาวุธมาสู้กับสหรัฐเองนะครับอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องกีดกันจีนนะครับก็นี่เห็นไหมฮะดูแล้วพูดกันคนละโทนคนละเรื่องคนละแนวนะครับก็เรื่องนี้ไม่คนละบริบทเลยใช่ไหมครับอาจารย์คนละคอนเทนต์ใช่ใช่ก็คือทางจีนมองว่าเป็นเรื่องของการที่กลัวว่าจีนจะแซงหน้าสหรัฐทางสหรัฐมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ประเด็นที่ผมต้องการจะสะท้อนกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือหัวข้อหลักที่คุยกันในการต่อสายครั้งนี้เป็นเรื่องเทควอร์ครับนะครับเป็นเรื่องสงครามเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนะครับเป็นเรื่องนโยบายที่จีนสีจิ้นผิงพูดกับไบเดนว่าถ้ายังทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยอย่าคิดว่าจีนจะอยู่เฉยๆนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าจีนเนี่ยเตรียมมาตรการไว้เหมือนกันนะครับในการที่จะตอบโต้กับข้อกีดกันทางเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งถ้ากลับไปฟังที่สีจิ้นผิง เรียกว่าโปรยเสน่ห์กับนักลงทุนสหรัฐนี่มันก็น่ากังวล นะครับว่าตกลงแล้วในทางหนึ่งก็บอกว่าจะมีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นต้อนรับนักลงทุนเป็นมิตรกันนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งก็เชิงขู่นะครับซึ่งโทรศัพท์กับไบเดนก็บอกเขานะครับว่าถ้าสหรัฐไม่เรียกว่าถอยเรื่องนี้จีนก็อาจจะมีมาตรการตอบโต้นะครับ มันก็เลยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเทควอร์เทรดวอร์เนี่ยมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอกครับคุณวารินครับเคสสตัดดี้ที่ดีผมว่าน่าจะเป็นเคสของ TikTok นะครับคือสหรัฐเนี่ยดูจะกลัวมากๆเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยไม่ทราบอาจารย์ได้ตามพัฒนาการของเรื่องนี้บ้างไหมครับกับความพยายามในการที่จะให้ขายต้อง TikTok ต้องเป็นสัญชาติสหรัฐนะครับไปถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้แล้วถึงแม้ทาง Singaporean CEO จะยืนยันนะครับว่า I'm not Chinese I'm Singaporean เนี่ยแต่ว่าคือเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เหมือนกับทำให้เราแยกไม่ออกเวลาสหรัฐกับจีนพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนมาเป็นแพ็คฮะมันแยกไม่ออกในเรื่องของคอน sumer กับเรื่องของความมั่นคงอะครับคือที่มันแยกไม่ออกเนี่ยจริงๆมันมี2มิตินะครับคุณวารินมิติหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่อง TikTok เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อมูลนะครับก็คือมันมีเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลนะครับเราไปใช้อยู่บนแพลตฟอร์มของเขานะครับกับมันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของอิทธิพลนะครับของสื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีการศึกษาที่บอกว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook นะครับแพลตฟอร์มอย่าง Twitter เนี่ยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการสร้างกระแสนะครับถึงแม้กระทั่งมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสหรัฐได้เลยนะครับคุณวารินทีนี้อันเนี้ยมันก็เป็นข้อกังวลของสหรัฐนะครับว่าถ้าเกิดคนสหรัฐต่อไปเนี่ยก็ใช้ TikTok เหมือนใช้ Twitter เหมือนใช้ Facebook หนึ่งก็คือข้อมูลปลอดภัยแค่ไหนนะครับข้อที่สองนะครับก็คือต่อไปมันจะมีอิทธิพลได้ไหมต่อการตัดสินใจของคนสหรัฐต่อการกำหนดสิ่งที่คนสหรัฐจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็อันนี้คือความมั่นคงนี่มันก็เป็นความมั่นคงที่มีมิติกว้างขวางกว่าในอดีตนะครับคุณวารินเพราะว่าใน
อดีตเราไม่ได้คิดว่าความมั่นคงมันจะมาถึงเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งเรื่องแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับพวกนี้มันกลายมาเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณวารินบอกนะครับว่าตอนที่เขาเข้าไปเรียกว่าตอบคำถามนะครับในกรรมาธิการของสภาของสหรัฐเนี่ยCEO TikTok ก็ถูกเนี่ยถามไม่ใช่แค่ว่าเป็นคนจีนหรือเปล่านะครับซึ่งเขาตอบว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ใช่ไหมครับครับแต่ว่าไอ้คลิปที่ไวรัลนั่นน่ะเราก็จะเห็นนะครับว่าคำถามถัดจากว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าเนี่ยก็คือถามว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอืมใช่ไหมครับซึ่งคำตอบเขาก็บอกก็ย้ำไปอีกครั้งว่าผมเป็นคนสิงคโปร์นะครับแต่เขาพยายามใช่ไหมครับที่จะโยงเนี่ยเรื่องของระบบการเมืองที่แตกต่างนะครับเรื่องของรัฐจีนที่อาจจะสามารถควบคุมบริษัทเทคโนโลยีได้เนี่ยมาสร้างความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับขณะเดียวกันก็แน่นอนนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับหรือแนวทางแบบนี้ก็บอกว่าจริงๆมันเป็นกลเกมธุรกิจหรือเปล่านะครับคือต้องการให้เขาขายให้กับบริษัทอเมริกาหรือเปล่านะครับก็ถามว่าเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถึงไหนแล้วนะครับคุณวารินก็ตอนนี้จริงๆยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเพิ่งผ่านสภาล่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภานะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่พิจารณาแล้วจะเห็นด้วยกับสภาล่างหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่เห็นด้วยแล้วนะกับการทำแบบนี้เพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะทำให้ปล่อยให้ Facebook มีพลังอำนาจทางตลาดมากเกินไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องรอว่าตัววุฒิสภาจะพิจารณาอีกนานมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเสร็จได้ในวาระของไบเดนหรือเปล่านะครับอืมครับเคมีของสองคนเป็นยังไงบ้างครับเห็นทรัมป์คุยผ่านผู้สื่อข่าวผ่านพิธีกรรายการว่าเคมีเขากับสีจิ้นผิงเนี่ยโอเคมากเลยแต่ว่าอาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างครับเคมีระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วคุณวารินทรัมป์นี่เขาบอกว่าเคมีเขาดีกับทุกคนนะครับคนก็ไม่เคยเห็นคนไหนที่ทรัมป์บอกเคมีเขาเข้าไม่ได้นะทรัมป์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับคงเข้ากับไบเดนไม่ได้มั้งครับกับฮิลลารีคลินตันสองคนนี้คงไม่ได้แต่ว่าทรัมป์นี่ก็เป็นนักเจรจาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลกดีว่าทรัมป์เนี่ยก็อย่างที่เห็นข่าวนะครับว่าทรัมป์ก็ดูจะชอบบอกว่าชอบพอกับสีจิ้นผิงกับปูตินนะครับกับผู้นำที่ดูจะเป็นท่าทีแข็งแกร่งนะครับทีนี้ไบเดนกับสีจิ้นผิงเนี่ยเนี้ยที่เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะอะไรครับคุณวารินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบเดนควรจะเป็นผู้นำที่สนิทกับสีจิ้นผิงหรือว่ามีประวัติศาสตร์ในการติดต่อสัมพันธ์กับสีจิ้นผิงเนี่ยยาวนานที่สุดนะครับคุณวารินเพราะว่าตั้งแต่ที่สมัยที่สีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดี10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไบเดนเองก็เป็นรองประธานาธิบดีในสมัยโอบามานะครับ2คนเนี้ยเคยมีเจอกันแล้วที่เมืองจีนแล้วก็มีทริปร่วมกันคือตอนนั้นเนี่ยเขาวางแผนไว้เลยว่าต่อไปสีจิ้นผิงก็จะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปไบเดนก็จะต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องให้สองคนนี้รู้จักพูดคุยกันไว้ทำความเข้าใจกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้ใช้เวลากันในทริปเมืองจีนเนี่ยร่วมกันหลายวันนะครับคุณวารินนอนด้วยกันไปทริปด้วยกันเนี่ยนะครับสนิทกันมากนี่10ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติของการติดต่อสัมพันธ์กันยาวนานนะครับแต่ปรากฏว่าไบเดนขึ้นมานี่บางคนบอกว่าไบเดนแรงกว่าทรัมป์อีกในเรื่องของจีนนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยยังยอมที่จะเจรจาถ้าจีนเอาผลประโยชน์มาล่อทรัมป์ก็ยินดีจะไปตกลงนะครับข้อตกลงเฟส1จีนบอกจีนจะซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นทรัมป์ก็มาแถลงตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าเห็นไหมเจรจาสำเร็จแล้วนะครับแต่ไบเดนนี่ไม่เจรจาเลยนะคุณวารินก่อนหน้านี้ที่ถามว่าทำไมพูดคุยโทรศัพท์นี่เราถึงบอกต้องเอามาเล่านะเอามาให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โทรศัพท์ก็ไม่คุย
นะครับก่อนหน้านี้ต่อสายอีกฝั่งก็ตู้ดๆนะครับสายไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราบอกว่าไบเดนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรครับไม่ได้มีการที่จะสื่อสารหรือเจรจาหรือยอมตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกับสีจิ้นผิงเพราะไบเดนมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานของผลประโยชน์ประเทศชาติสหรัฐเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วไบเดนเนี่ยนโยบายก็แข็งมากแล้วก็เสถียรมากในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับคุณวารินจะเห็นว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไบเดนไม่ได้เปลี่ยนตัวทีมต่างประเทศเลยนะครับทีมเดียวกันคนเดียวกันชุดเดียวกันเนี่ยบริหารนะครับมา4ปีขณะที่ในยุค ของทรัมป์นี่เปลี่ยนปีต่อปีนะครับมีหลายทีมหลายคนมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสไตล์การบริหารนะครับก็แตกต่างกันมากระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะครับครับคือผมเป็นสีจิ้นผิงผมก็คงงกับไบเดนนะครับยิ่งอาจารย์บอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นรองประธานาธิบดีทั้งคู่เลยแต่คือแล้วพอทรัมป์บอกว่าไบเดนเนี่ยไม่ฟิตทั้งฟิสิคอลี่และอิโมชันนลี่เนี่ยหรือเมนทัลลี่ไม่ฟิตเนี่ยนะครับก็มันก็มีคลิปที่เราได้เห็นนะครับว่าอ้าวเพิ่งจะแถลงข่าวร่วมกันกับสีจิ้นผิงยังไม่ทันหันหลังให้กันเลยไปเรียกเขาเป็นดิกเตอร์ละอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมัน10กว่าปีใช่ไหมครับที่ว่ารู้จักกันมาเนี่ยผมเป็นสีจิ้นผิงผมก็คงโกรธเหมือนกันไหมครับหรือว่ามันคือต้องให้อภัยว่าไบเดนเนี่ยคือเมนทัลลี่ไม่ฟิตแล้วคือจริงๆเนี่ยเราคงไม่ได้พูดว่าเขาเมนทัลลี่ฟิตไม่ฟิตนะครับคุณวารินเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ติดตามประวัติการเมืองของไบเดนเนี่ยนะครับคือจะทราบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจุดอ่อนเรื่องการพูดก็คืออันนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรนะครับคือตั้งแต่ก่อนเขาเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยนะครับตั้งแต่เขาเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยไบเดนเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นชื่อเลยเรื่องที่พูดไม่ตามสคริปต์รั่วรั่วคือพูดหลุดเนี่ยบ่อยมากใช่ไหมครับซึ่งสหรัฐก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันเป็นเชิงกลยุทธ์แบบใหม่ทำให้คนงงว่าตกลงคิดยังไงกันแน่ตกลงเอายังไงกันแน่นะครับแต่จริงๆอย่างที่พูดเนี่ยนะครับก็ไบเดนเนี่ย ก็พูดเรื่องคือเป็นคนที่พูดอะไรตามใจตัวเองนะครับไม่ได้พูดโดยที่จะต้องไปสนใจโปรโตคอลหรือว่าสนใจเรื่องสคริปต์ว่าเขาเขียนว่าเรื่องนี้ห้ามพูดเรื่องนี้ยังไงนะครับท่านจะพูดตามที่กล้องจับภาพบลิงเคนคือหน้าเหวอไงฮะคือใช่นะครับคืองานเข้าอ่ะบลิงเคนงานเข้าอ่ะผมจะเรียนทุกท่านก็คือมันเป็นสไตล์ของไบเดนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคือไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นเอาตอนอายุมากเราก็เลยถามว่าเขาอายุมากแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็คือไบเดนเนี่ยเป็นสไตล์แบบเนี้ยมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วนะครับตอนหนุ่มเนี่ยเขาก็เนี่ยคือมีชื่อเสียงมากอ่ะจริงๆพูดง่ายๆคือสาเหตุที่คือไบเดนนี่ลงสมัครประธานาธิบดีมา3ครั้งนะคุณวารินครับแล้วก็ที่บอกว่าล้มเหลวมาทุกครั้งเนี่ยก็เพราะปากนะครับเขาเป็นคนมีบุคลิกแบบเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็บอกก็ไม่ได้ต่างมากจากทรัมป์นะครับเพราะว่าทรัมป์ก็เช่นเดียวกันคือเป็นคนที่พูดเนี่ยจากใจนะครับ อยากพูดอะไรก็พูดนะครับ ซึ่งก็กลายเป็นคนสหรัฐเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีคำว่าออเทนติกใช่ไหมก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ต้องคิดก่อนพูดนะพูดตามที่ใจคิดใช่ไหมครับคุณวารินครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นว่านักการเมืองสหรัฐเนี่ยก็จะระมัดระวังมากโดยเฉพาะการพูดเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันนะครับการพูดเกี่ยวกับเรื่องผู้นำต่างประเทศนะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆไบเดนกับทรัมป์เนี่ยก็จะค่อนข้างแบกแนวกว่าผู้นำสหรัฐคนอื่นๆนะครับครับทีนี้เช็ควอลล์ล่ะครับอาจารย์คิดว่าจีนจะรับมือยังไงครับถ้าอย่างนั้นถ้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นทรัมป์มาหรือไบเดนมาแล้วมันจะบานปลายไปแค่ไหนเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าจากนี้ไปเนี่ยจีนจะรับมือยังไงบ้างครับจริงๆเรื่องของเทควอร์เนี่ยจีนก็มียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับก็คือต้องพยายามที่จะรุกในเกมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจริง
คือพูดง่ายๆอย่างนี้คุณวารินก็คือเทคโนโลยีอย่างเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจริงๆคนบอกเป็นหัวใจของการแข่งขันเนี่ยแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้สหรัฐนำจีนอยู่พอสมควรนะครับจีนก็โอเคพยายามไล่ตามให้ทันนะครับแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีมากมายเลยอ่ะคุณวารินที่มันเริ่มพร้อมกันวันนี้ครับครับไม่ว่าจะเป็นควอนตัมไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV นะครับไม่มีใครนำใคร10ปีไม่มีบอกว่าโอ้โหใครกำลังไล่ตามใครนะครับเพราะว่ามันแบบพร้อมกันอยู่นะปัจจุบันนะครับพวกนี้จีนจะต้องทุ่มสุดตัวให้กับการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเกมของจีนแต่ว่าแน่นอนนะครับว่ามันก็มีคำถามว่าจะทำได้สำเร็จไหมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้ที่จีนสามารถประสบความสำเร็จในเทคโนโลยีเนี่ยก็เพราะว่าความร่วมมือกับฝั่งเทคโนโลยีสหรัฐนะครับบารินก็สหรัฐใช่ไหมคนจีนไปเรียนอเมริกาคนอเมริกาส่งเทคโนโลยีมาให้จีนใช้พัฒนาร่วมกันนะครับคือมันเป็นเพราะการเปิดประเทศนะครับเป็นเพราะการนำเข้าเทคโนโลยีเป็นเพราะการร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่ทำให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วง40ปีที่ผ่านมาก็มีคำถามว่าในบรรยากาศที่ปิดในบรรยากาศที่สหรัฐกดดันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้จีนสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีได้ในอัตราเร็วแบบเดิมหรือเปล่านะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็จะมองว่าที่สหรัฐยิ่งกดดันเขานะครับยิ่งไปจำกัดเขาเนี่ยยิ่งทำให้เขาจะต้องทุ่มแรงทุ่มกำลังทุ่มพลังทั้งหมดในการทำให้สำเร็จเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศเขานะครับมันอาจจะจริงทั้งสองด้านนะคุณวารินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะสำเร็จบางเรื่องไม่สำเร็จบางเรื่องนะครับแต่จริงๆตอนนี้ผมคิดว่าหัวใจของการแข่งขันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอนนี้ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่แล้วทั้งสองฝ่ายกำลังเริ่มต้นพร้อมๆกันนะครับครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับมาวิเคราะห์กับเราในวันนี้ในช่วง China Update นะครับที่ได้วิเคราะห์ถึง conversation ระหว่างสีจิ้นผิงกับไบเดนดร.อาร์มตั้งนิรันดร ครับผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้เติมน้ำมันขึ้นมาแล้วเมื่อเช้านี้พรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับก็ให้ไวก็แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นอีก40สตางค์สำหรับเบนซินและแก๊สโซฮอลส่วน High Premium Diesel SB7 ก็ขึ้น50สตางค์เลยนะครับเติมได้ให้เติมวันพรุ่งนี้ขึ้นอีกนะครับสำหรับราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นตามทิศทางของราคาในตลาดโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมวารินทร์ สัจเดลลาไปก่อนผมรับหน้าที่ดำเนินรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับหลังเคารพธงชาติ 18:00 นถึง 20:30 นพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์และดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดลปลอดภัยจากโควิด-19 ที่เราทุกคนทำได้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจโรคนี้แพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามจากการที่เราไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่แล้วเข้าสู่ร่างกายเราป้องกันโรคนี้ได้ด้วย